สวัสดีค่ะคุณเมงนะคะจาก FMCP English วันนี้เราจะมาเฉลย quiz number 65 from TOEIC at home เรามาเฉลย quiz เลขที่65นะคะในสไตล์ของ course TOEIC at home กันในข้อนี้นะถ้าใครยังไม่ได้ทำมากด pause นะคะแล้วก็ไปเลือกคำตอบมาก่อนเสร็จแล้วค่อยมาฟังเฉลยถ้าใครทำแล้วเนี่ยก็ฟังต่อเลยโอเคมาเริ่มกันเลยนะคะดูจากอะไรก่อนตัวเลือกก่อนเลยนะตัวเลือกเนี่ย enclose enclosing enclosed enclosure พวกนี้เป็นคำเดียวกันแต่ลงท้ายไม่เหมือนกันเท่านั้นนะคะดังนั้นหน้าที่ของนักเรียนก็คือจะต้องดูว่าประโยคเนี่ยมันขาดคำที่มันตำแหน่งอะไรคำประเภทไหนคำนามกริยา adjective adverb พวกนี้เวลาการทำโจทย์แบบนี้นะคะตามที่มีสอนนักเรียนTOEIC at homeแล้วก็สอนจากในควิสเนี่ยก็คือให้ดูที่ตรงไหนให้ดูที่ข้างหน้ากับข้างหลังนะคะดูแค่ตรงนี้ก่อนว่ามันพอไหมที่จะเลือกคำตอบถ้าไม่พอแล้วเราค่อยขยายนะเห็น is จุดจุดจุด in แบบนี้เราก็รู้ว่าไม่พอก็ขยายขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะก็รู้ว่า from local business is จุดจุดจุด in the envelope จากความหมายนะคะถ้าใครรู้ความหมายของคำเนี้ยมันก็ง่ายเลยนะนี่คือสิ่งที่คนที่ทำงานแล้วได้เปรียบเพราะว่าคำที่คำ enclose enclosing พวกเนี้ยนักเรียนที่ทำงานแล้วเนี่ยจะเคยเจอมาก่อนนะคะดังนั้นเนี่ยข้อนี้ก็จะง่ายมากเลยสำหรับเขาเพราะเขาเห็นรูปแบบนี้มาเขาก็เลือกมาง่ายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรมากเดี๋ยวบอกก่อนนะ enclose เนี่ยนะคะแปลว่าแนบแนบอย่างเช่นเวลาเราบอกว่าอ๋ออะไรเนี่ยจดหมายเอกสารนี้แนบทางอีเมลแล้วก็ใช้คำว่า enclose นะคะเราก็มาดูก่อนว่าเอ๊ะไอ้แนบเนี่ยมันแนบเองได้ไหมหรือมันถูกแนบดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาดูประโยคโดยเต็มเลยนะคะดูโจทย์โดยเต็มเลยว่าตัวประธานเนี่ยมันเป็นคนหรือเป็นสิ่งของมาดูกันนะ a booklet of gift certificates from local businesses is จุดจุดจุด in the envelopeBooklet นะคะถ้าไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันก็คือ book ก็แหละนะคือหนังสืออันนึงของ gift certificate อะไรเกี่ยวกับประกาศของขวัญอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมคะจาก local business ก็คือจากพวกธุรกิจในท้องถิ่นดังนั้นเนี่ยคำประธานคือส่วนไหนประธานก็คือ a booklet ใช่ไหมคะเพราะว่ามันมี isถ้าเป็น local businesses เนี่ย is ก็ต้องเป็น are ใช่ป่ะเพราะว่ามันเป็นพหูพจน์แต่นี้ในเมื่อมันเป็น is เนี่ยเราก็รู้ว่าเราพูดถึงไอ้สมุด gift certificate สมุด gift certificate เนี่ยมันเป็นสิ่งของนะคะมันแนบตัวเองไม่ได้มันต้องถูกแนบนี่เป็น passive ใช่ไหมก็คือ is แล้วก็ต้องเติมด้วย enclose เติม d จึงตอบข้อ c is enclosedin the envelope ถูกแนบใน envelope ก็คือซองจดหมายนะคะนี่คือวิธีดูนะเราต้องดูก่อนว่าประธานเนี่ยเป็นคนหรือเป็นสิ่งของถ้าคนเนี่ยคนทำเองได้ก็ is ก็น่าจะตามด้วย verb ing ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดประธานเป็นสิ่งของเช่น booklet เนี่ยมันก็ต้องถูกทำก็ต้องตามด้วย ed โอเคนะมาดูเรื่องของคำศัพท์นะคะ booklet เป็นสมุดเล็กๆนะคะสมุดอะไรสมุด gift certificate gift certificate คืออะไรก็เช่นแบบเป็นบัตรของขวัญ นะคะเป็นบัตรของขวัญแต่นี่คือมีเป็นเล่มเลยอะนะคะบัตรของขวัญที่เป็นเล่มจากธุรกิจท้องถิ่นเนี่ยมันก็ถูกแนบในซองจดหมายนั่นเองไม่ยากเลยนะไปทบทวนนะคะแล้วก็ไปเจอกันในควิสต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ